รับดีกว่ามากินมาดูเด็กมาดูเด็กยกมากินเลยกินเลยหัวยาหัวยาให้กินหมดเลยมีอ่ะน่าจะต้องเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำมาเติมมารับเอายาไปกินเนี่ยไปไหนแก้วลงครั้งแรกที่ดียังไม่เคยลงยังไม่เคยลงเนี่ยลูกเป็นเม็ดยาที่เป็นไฟเมื่อกี้เลยเป็นอะไรครับยาผมเก็บมาได้2เม็ดเดี๋ยวยื่นมือเลยยื่นมือยื่นใส่ให้เลยครับเอาไปให้กินเอาไปให้กินบาดเจ็บจากท่านทุกคนน้ำมูกไม่ได้หามาจะหาขึ้นมาดูใช่ไหมก่อนจำทำที่มันมาเลยมันเรียก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 จานได้ยังครับจานได้ยังแต่ใกล้กันแต่ก็ยังดีอยู่แล้วนะผมอธิษฐานนานๆบุบานอันนี้อะไรมาใหม่เป็นไงได้ในทางอายายังนี่ที่ปัจจัยของคอยก่อนแล้วมาดูกันนี่พี่ซีนะได้ในหลายวันคือลองไปเรียนเดียวมีอาการอันนี้ท่านพระอาจารย์อธิษฐานหายไปไหนครับขออะไรชิ้นงานหลายสีได้ใจเลยสาธุสีเขียวก็สวยเลยบอกว่าไม่งั้นพบไปลำบากกันแน่เลยไม่เคยมาแต่ไม่เคยเห็นมาเรียนมาดูเลยได้ได้ใส่น้ำลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายคู่สุดท้ายเห็นลูกนี้ไฟแตกเห็นข้าวพามก็อาจารย์ก็ลูกแก้วให้ลูกแก้วปิ้งสุดท้ายมันก็ยืนมือจะพามลูกแก้วเนี่ยหมดแล้วก็ต้องไปสีเนี่ยนะต้นเปล่าไม่มีแล้วใส่ต้นเปล่าถ่ายไหมถ่ายรูปไหมเอาถ่ายถ่ายรูปเอาถ่ายไหมเอาถ่ายรูปใครจะถ่ายเอาสัญญาถวายที่จานนี้แกะลูกสักนะถ่ายอยู่ค่ะต้นตำบอลเม็ดต้นตำบอลต้นตำบอลผมเม็ดเม็ดนะเม็ดเอ้าใครยังไม่ได้กินยาจะได้หายโรคหายภัยมารับยาทุกคนใส่เม็ดกินครับเขาให้กินเลยอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วครับทำอย่างนี้ฉันเลยอ๋อแม่แม่ใช่ไหมดีฮะดีฐานจิตเขาเอาของถือชุดมาให้หนูนะไม่อะไรลูกแก้วเล็กเหรอนี่เอานี่เดี๋ยวถือชุดหมดลูกแก้วมีทุกสีอะไรเนี่ยผมเนี่ยอาจารย์ทุกวันมีอาจารย์เก็บอันนี้ความเนี่ยอาจารย์ต้องบอกไว้เนี่ยทั้งหมดเลยครับเอ๊ะนี่เนี่ยถือชุดมาอยู่นี่เห็นไม่เอาไปไว้อะไรครับกระโปรงกะว่าไม่ให้อาจารย์สำเร็จองค์นี้องค์นึงแก้วอนวลนี่ดีเนี่ยหมอชีวกสวยมากเลยองค์นี้อะไรนะอาจารย์นี่มางี้ด้วยฮะหรือวันวันร่องร่ององค์นั้นน่ะแก้วแก้วนั่นที่มืออาจารย์เนี่ยอาจารย์ข้างนั่นนะจำแนกอันนี้นี่คืออะไรรูปอะไรเนี่ยเป็นอาจารย์กำหนดอะไรอันนี้ก็เลือดสีเลือดสีเลือดสีแต่เป็นแก้วเลือดสีแก้วโอ้เดี๋ยวใส่ให้ก่อนเดี๋ยวตรงด้วยนะออกมาสวยนะสวยหากบไปฮะหากบไม่มีหรอกขึ้นมาเห็นงูโดยจริงมณีรัตน์พอคิดว่าเราเสด็จกลับเมืองนครเวียงของเจ้าได้แล้วหม่อมฉันยังไม่อยากเสด็จกลับเลยเพคะทำตามคำตรัสของเสด็จพ่อเถอะพระธิดามณีรัตน์ก็ได้ไปคะสวัสดีค่ะ
Yeah.
ปานิโดยเอตวตาจามเหหิสัมปทังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปันติสิทธิอาทานังกตันตุสัจจายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาปิรตังโหตุกัจจันตุเทวตากตาสัพเพพุทธาภะคะตาปะเทกานันตยังบาลังอรหันตานันจะเตเตนะนาคังปันตามิสัมปะโสเยอะเลยเดี๋ยวพระอาจารย์ออกมาเนี่ยมากที่สุดเลยมากที่สุดเลยเลยครับถ้าหลวงพ่อไม่อยู่เรายังตกอีกนะนะครับผมไม่บอกให้อยู่ใช่แล้วครับใช่แล้วฮะใช่แล้วอะไรนะถูกแล้วหยุดแล้วถูกแล้วเราหยุดอยู่ก็เลยยกมือแล้วไม่เอ็นยกมือยังขออีกนิดนึงหลวงพ่อไม่เอ็นไม่เอ็นขอลูกแก้วขอลูกแก้วไว้ลูกแก้วจากนั้นลูกแก้วกำลังจะมาลูกแก้วลูกนี้ครับมาทำเวลาเนี่ยจากที่ไม่หลอดได้เยอะเลยเนี่ยเนี่ยฮะลูกอุดรนะลูกอุดรดอนมาหมดเลยมาครบนี่ดิเนี่ยนี่ปัญญาเหล็กก็ได้ปัญญาเหล็กมันอยู่ผมรถใหม่เนี่ยใส่คุณซื้อกันมาถูกนี้เนี่ยหมอชีวกหมอชีวกไปยีหมอชีวกนี่หมอชีวกหมอชีวกอุ้ยสาธุนะจ๊ะรักษาโรคหมอชีวกเนี่ยมีหมายากมายากมันไม่ตอนนั้นไปอธิษฐานขอให้หมอที่ในถ้ำไม่ออกอ่ะเนี่ยทุกสิ่งเลยจ้ะมีอธิษฐานสวยมากหมอชีวกนี่สารทุกหมอชีวกคือยาอันนี้เป็นยาใช่ไหมคะไอยาที่ตกเป็นไฟอยู่เดี๋ยวกินที่ระเบิดเป็นไฟเดี๋ยวให้ทานหมดเลยตกเป็นไฟแล้วนี่ยาแปลกยาตกเป็นไฟที่เป็นไฟฟุบนั่นแหละนั่นยาเป็นยายาเราส่งไว้ถ้าได้เปิดไฟได้เปิดไฟแก้วสวยมากเปิดไฟมาเดี๋ยวถวายยาพระอาจารย์เอาน้ำถวายกันเลยมีอยู่แล้วนะน้ำถ่ายก็สี่เม็ดได้4เม็ดเลยนะน้ำมาเติมโอ้โห
มารับเอายาไปกินด้วยไปไหนแก้วลงครั้งแรกเลยที่ดียังไม่เคยลงยังไม่เคยลงเนี่ยลูกแก้วลงเป็นเม็ดยาที่เป็นไฟเมื่อกี้ได้ไหมครับเก็บมาได้สองเม็ดเดี๋ยวยื่นมือเลยยื่นมือเดี๋ยวจะใส่ให้เลยครับเอาไปให้กินเอาไปให้กินบ้านเขาอย่างนั้นติดต่อไปนี่แก้วขอให้คุณแม่ช่วยขอบคุณครับยังมีความสุขแต่ก็เกิดเหตุการณ์ในการหาอาหารกับเมืองกระแสบนเราจึงจำเป็นต้องขึ้นไปเบื้องบนเพื่อไปปรึกษากับพระเจ้าสุทโธนาคเรื่องการออกหาอาหารข้าพเจ้าเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะเรื่องเราจะได้ไม่ลุกลามใหญ่โตพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับท่านแม่ทัพสุขาถีพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าข้าทาสบริวารเห็นดีด้วยพระเจ้าค่ะในเมื่อท่านทั้งสองเห็นดีด้วยข้าก็จะขึ้นไปสู่เบื้องบนไม่สบายใจเลยคิดเหมือนกันอยู่เราก็มีสบายประทายเช่นกันเราเกิดเหตุการณ์เยี่ยงนี้ทุกเพลาเราว่าเราทั้งสองแบ่งเพลาหาอาหารฉะนั้นในครั้งนี้เราต้องมีข้าขอปรึกษาเรามาตรงข้าก่อนก็เห็นดีด้วยนะแต่การเป็นพยานครั้งนี้น่าจะเป็นพยานอันนั้นพลาดเป็นเจ้าแห่งใต้สมุทรเป็นผู้ตัดสินฟังเราก็เห็นดีด้วยความเป็นเพื่อนจะได้ไม่ขาดจากกัน
องกระแสนี้สวยมากเลยนะคะพระธิดาใช่ไปกันเถอะนางนาคีศรีเรวดีหม่อมฉันไปก่อนนะคะพระธิดาข้าว่าบุตรเมืองมนุษย์มีสิ่งสวยงามมากมายท่านว่าไหมพระธิดาอุทุมพรท่านพระโอรสคงขึ้นมาที่นี่บ่อยสินะก็ไม่บ่อยนักหรอกแค่ช่วงงานเทศกาลเมืองมนุษย์เท่านั้นสาวเมืองมนุษย์คงสวยมากสินะสวยสู้สาวเมืองบาดาลไม่ได้หรอกกระแสบนชอบกล่าวอาจารย์อ่อนหวานเพียงนี้หรือเราจะอ่อนหวานเฉพาะพระธิดาเมื่อกระแสล่างเท่านั้นยินแล้วทรงคิดประกันใดพระเจ้าค่ะถามได้นาคหน้าจิ้งเหลนข้าเห็นด้วยพระเจ้าค่ะพระรถหน้าเมฆลาดไม่ใช่หน้าจิ้งเหลนแค่หน้าเหมือนพระเจ้าค่ะอยากให้มันตายคามือของข้าโดยเร็วที่มันบังอาจแย่งพระธิดาอุทุมพรของข้าไปจะรอช้าอยู่ทำไมพระเจ้าค่ะพระโอรสไปจัดการกับมันเลยให้มันรู้รสชาติของพระโอรสแห่งเมืองฟังควรเสียเลยพระเจ้าค่ะพระโอรสแต่ให้เห็นเลยว่าพระโอรสอ่ะแข็งแกร่งเพียงใดเออมีความสุขกันจริงๆน่าสุริยะตกใจพร้อมกันเลยนะพระโอรสอสุรินทร์นาคราชท่านก็รู้ว่าพระโอรสสุริยะเป็นอะไรกับพระธิดานาคีอุทุมพรท่านทำแบบเนี้ยมีความเกรงกลัวพระโอรสของข้าซะเลยนะเรารู้เรื่องดีท่านเมขานคราชเพียงแค่ว่าเราคุยกับพระธิดาอุทุมพรเพียงเท่านั้นพูดจากันตามลำพังแบบเนี้ยถ้าหากมีหน้าตนใดมาเห็นเข้ามันจะเป็นการไม่ดีจะเอาเรื่องเนี้ยไปนินทาได้ทั่วตาหัวเมืองบาดาลต่างๆและอีกอย่างนึงจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของพระบิดาของข้าเจ้าก็รู้ไม่ใช่เลยว่าเราทั้งสองกำลังจะเป็นอะไรกันยังไม่ถึงเวลานั้นไม่ใช่เหรอต้องขอตัวกลับก่อนนะพระธิดาอุทุมพรแล้ววันมั่นเราจะไปให้ถึงเวลานั้นก่อนเถอะพระโอรสพระเดชครับพระ
ถอะสิคะพระราชธิดาน่าเจ็บใจที่แม่ทัพแห่งเมืองนาคสัตนครบังอาจแข็งข้อข่าวว่าจะโอหังกับข้าซึ่งเป็นถึงพระราชโอรสแห่งเมืองหนองบางควรท่านแม่ทัพเป็นหน้ามาห้ามข้าเลยท่านพระโอรสสู้ฝีมือของท่านแม่ทัพหนองกระแสบนไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะมีแต่เจ็บตนถ้าไม่ลองก็ไม่รู้สิท่านแม่ทัพข้ารู้ข้าต้องรีบเอาพระราชธิดาอุทุมพรมาเป็นมเหสีของข้าให้จงเร็วไม่งั้นจะตกเป็นของพระราชโอรสลงที่ฆ่าไม่ได้เนี่ยยังไม่เข้าบรรทมอีกหรือราชโอรสอัศวินของย่าย่าเสด็จมาที่นี่อะไรหรือไม่ได้ทำอะไรย่าจะมาดูหน้าคนโศกเศร้าว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเขาเป็นคู่มั่นคู่หมายกันมาตั้งแต่เล็กๆนะหลานย่าก็เป็นเพื่อนเดียวเพื่อนของฝ่ายนี้งามด้วยนั่นแหละเสด็จย่าก็ต้องเลือกพระธิดาองค์อื่นๆตามประเพณีอยู่แล้วเข้ารถของย่าก็มองขอคนงานดีๆเป็นรถของพระธิดาพอก่อนก็ต้องไปย่าเข้าบรรทมได้แล้วพรุ่งนี้ต้องออกไปล่าสัตว์ไม่ใช่หรือหลานย่าเข้าแล้วต้องไปย่ากลับก่อนนะว่าเจ้ากลับไปห้องพักของเจ้าได้แล้วพระโอรสจับพักผ่อนจะเป็นอะไรไปเหรอจึงมีสีหน้าโกรธแค้นใครมานานนับพันปียิ่งคิดทีไรมันยิ่งเจ็บใจพระเจ้าข้าเสด็จพ่อลูกไม่กล่าวออกมาแล้วพอจะรู้ความในใจลูกได้ยังไงราชโอรสแห่งเมืองกระแสบนจะมาแย่งตัวของราชธิดาเมืองกระแสร่างสิไหมคะราชโอรสนาคสุรินทร์นครราชก็ทำไม่ถูกถึงจะรักกันก่อนตังไว้ก็ตามในเมื่อไปสู่ขอราชธิดาอุทุมพรเอาไว้แล้วทุกหัวเมืองก็รู้กันดีก็เพราะเสด็จพ่อไม่ยอมไปสู่ขอและมั่นหมายน้องหญิงอุทุมพรอย่าเป็นสังการสักทีทำให้แม่ทัพเป็นแม่กระแสร่างมันโอหังกับลูกนั่นน่ะสิมันไม่แกล้งกลัวเจ้าแห่งเมืองหนองบางพัวเสียเลยไปคะเจ้านาคสัตตะมันเป็นนาคนักรบถ
ทั่วเมืองรู้จักมันดีรอเหตุการณ์ทั้งสองเมื่อสุบก่อนลูกเก่งว่าเหตุการณ์มันจะรุนแรงมากกว่านี้หลายเท่าเจ้าคิดจะยุยวนพระโอรสแข่งกับข้าหรือเราไม่เคยคิดแย่งราชโอรสแต่เราเห็นว่าเจ้ามีใจให้กับราชโอรสอสุรินทร์มิใช่หรือนั่นเป็นทางเลือกของข้าเจ้าน่าจะกลับเมืองของเจ้าศรีประภาเจ้าก็เช่นกันไปกว่าอยู่เว้ยมันอะไรกันนักหนาวะมีแต่ปัญหาอยู่แล้วว่าเบื่อจริงๆเรามีข้อตกลงกันว่าฝ่ายหนึ่งออกไปหาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ต้องออกไปหาอาหารท่านเห็นประการใดท่านศรีสุวรรณเราก็เห็นกับท่านด้วยนะเพราะเกรงด้วยเหตุว่ามันจะกระทบกระทั่งกันมากกว่านี้เอาเป็นว่าคนที่ออกหาอาหารมาได้นั้นเราควรจะแบ่งปันกันคนละครึ่งนะเพื่อให้ความเป็นธรรมได้มาเท่าไหร่ก็แบ่งกันไปทุกคนคิดว่าที่ข้าพูดอะถูกต้องไหมเพื่อไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันท่านเห็นเยี่ยงใดเราก็เห็นเยี่ยงนั้นหรือว่าท่านเป็นกลางเราทั้งสองก็จะทำเยี่ยงนั้นทุกคนต้องปฏิบัติตามคำพูดนะห้ามบิดเพี้ยวนะที่ยอมตรงไปตรงมานะเพราะฉะนั้นข้าขอกลับเมืองบาดาลก่อนเราต้องออกไปล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารเราต้องไปแบ่งปันมันกระแสร่างตามที่เราตกลงกันไว้การหาอาหารครั้งนี้ข้าพเจ้าจะเน้นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดพระเจ้าค่ะการออกไปล่าสัตว์ในครั้งนี้ลูกขอออกไปกับท่านไหมครับสัตตานคราชด้วยพระเจ้าค่ะเสด็จพี่ต้องระวังตัวให้ดีนะเพคะเพราะเสด็จพี่เคยมามีเรื่องกับนาคสุริยะข้าจะรอบทำร้ายเสด็จพี่ได้พี่ออกไปกับแม่ทัพใหญ่พระโอรสสุริยะคงไม่กล้ากับพี่หรอกรัศมีน้องสาวพี่ท่านเท้าสตะนาคราชท่านดูแลโอรสของเราให้ดีพระเจ้าค่ะเป็นว่าอาหารการกินทุกอย่างแบ่งไปได้ทางที่ดีด้วยดีใช่ไหมท่านมีขนช้างมายืนยันในครั้งนี้นะคราวหน้าข้าจะพยายามหาอาหารมาแบ่งปันขึ้นกันแล้วกันเรื่องการหาอาหารของพระราชโอรสของท่านศรีสุโธนาถไม่เบาอยู่แล้วท่านศรีสุวรรณาก็มีแม่ทัพฝีมือไม่เบาเหมือนกันข้าพเจ้าจะช่วยท่านเสด็จพ่อศรีสุวรรณนาคราชอีกแรงหนึ่งพะยะค่ะคงไม่จำเป็นหรอกพระเจ้าค่ะพระราชโอรสนาคสุริยะนาคราชเพราะเป็นเรื่องของเมืองหนองกระแส
มีข้องเกี่ยวกับเมืองของบางควรเลยเอาละเอาละเราเป็นนาคผู้ใหญ่แล้วอย่าไปทะเลาะกับพวกเด็กๆไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาและจำไว้พอจะได้ผลหน้าที่แล้วข้าจะขอตัวกลับก่อนนะทัพแห่งเมืองหนองกระแสล่างกล่าวดูถูกพระราชโอรสของเราอย่างนั้นเชียวหรือยังกล่าวมากกว่านั้นอีกพระเจ้าค่ะยังว่าอีกว่าเมืองหนองฟางฟวงก็คงไม่ได้เป็นแผ่นเดียวกับเมืองหนองกระแสล่างพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเรารีบไปสู่ขอน้องอุดมพรดีกว่าพระเจ้าค่ะหม่อมฉันก็เห็นดีด้วยทุกประการท่านแม่ทัพจากเมืองกระแสล่างจะได้ไม่กล้าดูถูกพระราชโอรสไปคัสเสด็จพ่อไม่ได้เราต้องรอให้เหตุการณ์บ้านเมืองแห่งหนองกระแสล่างสงบเสียก่อนตามที่สัญญาให้ไว้กับท่านศรีสุวรรณะตอนนี้รู้สึกว่าทั้งสองเมืองดีขึ้นแล้วไม่ใช่หรือเพคะดีขึ้นก็จริงแต่การหาอาหารผัดกันคนละวันเวลาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้รออีกหน่อยคงไม่สายยุไม่ขึ้นจริงจะทำไงดีเจ้าค่ะพ่อรถถามเราแล้วเราจะไปถามใครมณีรัตน์มีทางช่วยพระราชโอรสไหมคะช่วยเราก็ดีแต่เราต้องช่วยกันวางแผนหม่อมฉันมีแผนนี่ขนช้างและนี่ใหญ่กว่าขนช้างเนี่ยตัวมันใหญ่ๆขนาดไหนพวกเจ้ากินทั้งเมืองก็ไม่หมดตัวมันใหญ่มากพวกข้าก็ไม่เคยเห็นสัตว์ตนใดขนขนาดนี้แต่ตัวมันใหญ่ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดบนบกนะพระเจ้าค่ะเอาเป็นว่าในมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยปลาวาฬถือว่าใหญ่ที่สุดของมหาสมุทรข้าเป็นนาคของพระนารายณ์ข้าถือศีลกินแต่อาหารทิพย์พวกเราอยากปฏิบัติธรรมแต่พวกเรายังอยู่กับมนุษย์แล้วยังมีเวรกรรมอยู่เอกไม่กี่ปีพวกท่านก็จะไปเทพเหมือนข้าเพราะฉะนั้นเวลามีหาการกินขอให้แบ่งด้วยกันเป็นธรรมอย่าเปรียบกันข้าหมดหน้าที่แล้วขอตัวไปก่อนนะวันนี้ถึงเพลาแล้วที่พวกเราจะต้องออกหาอาหารเพื่อแบ่งปันกับเมืองหนองกระแสบนพวกเราต้องทำให้สำเร็จหัวเมืองทั้งสองจะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขข้าพเจ้าจะพยายามหาอาหารมาให้มากที่สุดพระเจ้าค่ะดีเพราะว่าการหาอาหารเที่ยวนี้เราต้องแบ่งปันให้กับเมืองอื่นด้วยพระเจ้าค่ะท่านแม่ทัพสุขาธีพระเจ้าค่ะท่านทั้งสองเร่งออกเดินทางได้แล้วพระเจ้าค่ะอ
เวลาเนี้ยไม่มีช้างลงมาหาอาหารเลยพวกเราอ่ะต้องจับสัตว์พวกเนี้ยให้ได้มากที่สุดนะแต่สัตว์พวกเนี้ยมันวิ่งเร็วมากนะท่านแม่ทัพเราเกรงว่าจะจับมันไม่ได้ข้าเป็นถึงแม่ทัพเมืองหนองกระแสล่างถ้าข้าทำไม่ได้ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเหรอความเป็นจริงไปค่ะข้าสวยจริงทำไมไม่มีนาคตนใดมาหนุนหลังข้าเลยเป็นเพราะพระธิดาไม่สนใจนาคตนนั้นมากกว่านะคะทำไมข้าจะไม่สนใจล่ะข้ารอจังหวะเอาล่ะข้าไม่เสียเวลาธิดาจะเสด็จไปไหนดีคะข้าจะขึ้นไปที่เมืองมนุษย์จะไปเอามนุษย์มาทำผัวThank you.